ศูนย์การค้าอินสแควร์ทำเลทองของจตุจักรสนใจติดต่อ02-615-8715-9 02-615-8715-9สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการกึ๋นการตลาดนะคะรายการที่จะช่วยคุณต่อยอดความคิดและรู้ทันทุกธุรกิจอย่างชาญฉลาดนะคะเช่นเคยค่ะในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะกับดิฉันนะคะ MJ เฟิร์นศิรัทยาแซ่ซิวและดร.ตุ้มกูรูการตลาดของเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เช่นเคยนะคะเป็นประจำที่เรากลับมาเป็นภาพปกติแล้วค่ะวันนี้นะคะมาพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกนะคะแล้วก็ถึงกึ๋นเลยเรื่องที่นำมาฝากวันนี้เป็นการแข่งขันของเคเบิลทีวีทำไมอาจารย์หยิบเรื่องนี้มาคุยกันคะคือตอนนี้เคเบิลทีวีกำลังโตมากโตขนาดที่ว่าคอนเทนต์พรอไวเดอร์หรือผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เนี่ยมีไม่พอมันที่มีคุณภาพจริงๆอีกอย่างก็คือว่าสู้ต้นทุนไม่ไหวเพราะว่าก็ประมาณในการผลิตรายการต่างๆเนี่ยสูงมากแต่เคเบิลทีวีโฆษณาก็ยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับที่อยู่รอดได้ก็มีจำนวนน้อยนะครับแต่เขาก็ขยายกันไปเรื่อยๆเพราะว่าแนวโน้มยังดีอยู่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ตอนนี้คนหนีไม่พ้นเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่าใน CTH เนี่ยเขามีจุดเด่นอะไรแล้วก็การที่เขาประมูลชนะไปนะคะจะส่งผลดีกับเขาในแง่มุมไหนบ้างสักครู่กับกึ๋นการตลาดค่ะประภาพรพันธ์นะคะเป็นผู้ลงทุนประเภทธุรกิจจิวเวลรี่พี่คิดว่าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์แล้วก็ผู้บริหารเองเป็นคนรุ่นใหม่แล้วพี่ก็คิดว่าคนรุ่นใหม่ๆจะมีพลังในการที่จะทำให้อินสแควร์นี่เดินไปข้างหน้าอินสแควร์ทำเลทองแห่งใหม่ย่านจตุจักรแหล่งช้อปปิ้งที่โดดเด่นด้วยดีไซน์สะดุดตาพร้อมลานกิจกรรมบนระเบียงด้านหน้ายาวตลอด6ชั้นเพียบพร้อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรทำเลดีบนพื้นที่ร้านค้ากว่า 2,000 ยูนิตพร้อมพื้นที่จอดรถกว่า 1,000 คันเปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย CCTV สัญญาเช่าระยะยาว25ปีและระยะสั้น3ปีบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพสนใจติดต่อ02-615-8715-9 02-615-8715-9นายวริศนามสกุลเฉลิมช่วงซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องหนังรองเท้าสตรีเป็นหลักทำเลที่ตั้งที่เห็นว่ามันอยู่ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดินอยู่ใกล้ๆอตก.แล้วมีที่จอดรถคล่องตัวได้อย่างคือบรรยากาศอาจจะดีและที่นี่มันเป็นอากาศสบายหน่อยมีหลายสินค้ามีตัวให้ลูกค้าเลือกซึ่งทำให้ลูกค้าไม่เหนื่อยในการเดินกับอากาศที่ร้อนเกินไปอินสแควร์ทำเลทองแห่งใหม่ย่านจตุจักรแหล่งช้อปปิ้งที่โดดเด่นด้วยดีไซน์สะดุดตาพร้อมลานกิจกรรมบนระเบียงด้านหน้ายาวตลอด6ชั้นเพียบพร้อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรทำเลดีบนพื้นที่ร้านค้ากว่า 2,000 ยูนิตพร้อมพื้นที่จอดรถกว่า 1,000 คันเปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย CCTV สัญญาเช่าระยะยาว25ปีและระยะสั้น3ปีบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพสนใจติดต่อ02-615-8715-9 02-615-8715-9กลับมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของรายการกึ๋นการตลาดนะคะมาต่อยอดความคิดแล้วก็รู้ทันทุกธุรกิจอย่างชาญฉลาดกันนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าวันนี้อาจารย์ตุ้มจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกลยุทธ์การแข่งขันของเคเบิลทีวีค่ะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตเล่าข่าวให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันก่อนสักเล็กน้อยนะคะประเด็นแรกนะคะที่เราจะคุยกันก็หนีไม่พ้นเรื่องของเคเบิลไทยโฮลดิ้งนะคะหรือว่า CTH ค่ะที่เขาสามารถชนะการประมูลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะความน่า
สนใจก็คือเขาทุ่มเงินไปถึงกว่า2เท่าตัวนะคะในการประมูลครั้งนี้เลยต้องกลับมาถามอาจารย์ค่ะว่าคุ้มค่าแค่ไหนกับการประมูลที่เขายอมทุ่มขนาดนี้คะอาจารย์คือเนื่องจากเขาเป็นรายใหม่แล้ว CTS เนี่ยเกิดจากการที่เป็นความทะเยอทะยานความพยายามของคุณวิชัยทองแตงที่พยายามจะรวบรวมผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งหมดนะครับ 2-300 แห่งเนี่ยนะครับที่เป็นเอเจนต์เป็นดีลเลอร์กระจายออกไปเนี่ยนะครับให้มารวมตัวกันนะก็เป็น SME ไทยๆเนี่ยฮะที่เป็นเบี้ยหัวแตกกระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยให้มารวมตัวกันจะได้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นจริงๆก็เป็นเจตนาที่ดีน่าส่งเสริมนะเพราะเราจะได้มีผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งเข้ามาแข่งขันนะครับเสนอสิ่งที่ดีให้ท่านผู้ชมนะครับแต่เนื่องจากเข้ามาเป็นรายใหม่เนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่าซูเปอร์คอนเทนต์ซูเปอร์อะไรใช่ไหมซูเปอร์คอนเทนต์มันถึงจะแข่งกับรายเก่าๆที่แข็งแรงอย่าง True Vision ได้นะครับก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับยังไงก็ต้องทุ่มสุดตัวเพราะฉะนั้นการประมูลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่เลือกว่าจะทำหรือไม่ทำก็ได้ก็ถือว่าเข้ามาถูกทางนะครับซึ่ง True เนี่ยก็ถือว่ายอมเลยสำหรับเม็ดเงินที่เขายอมทุ่มใช่ไหมคะอาจารย์คืออันนี้ไม่ใช่แค่ระดับผู้บริหารนะระดับเจ้าของบอกโอ้โหตั้งเงินขนาดนี้สงสัยยอมดีกว่าตัวเลขนี่เยอะแค่ไหนคะอาจารย์ก็เกือบ 6,000 ล้านว่ากันว่าจากเดิมจากเดิมก็ประมาณครึ่งนึงอ่ะนะก็คือกระโดดไปเกือบเท่าตัวนะครับเพราะว่าทุกคนอยากได้นะครับแล้วก็ครั้งนี้นี่ถือว่าสูงมากนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณวิชัยทองแตงเอาเงินมาจากไหนแต่ว่ามีคนสนับสนุนเยอะมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวเลขตารางว่าใครถือหุ้นเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับให้ดูกันครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่า CTS เนี่ยเปิดตัวได้ดีนะครับแล้วก็ไปเชิญคุณกิจระกิจชื่อคุณกฤตใช่ไหมคุณกิจงามขาติพงอะไรเนี่ยนะที่ท่านเคยเป็นMD ของโนเกียเก่านะโนเกียเมื่อ10ปีที่แล้วนี่รุ่งมากตอนนี้โนเกียแบล็คเบอร์รี่นี่เริ่มลำบากเพราะ Apple เข้ามาตีนะก็มานั่งเป็น CEO ของ CTS นะครับเพราะว่ารู้เรื่องเทเลคอมมิวนิเคชันเรื่องบรอดแบนด์ต่างๆนะครับมันตรงนี้ก็ถือว่าจัดทัพได้ดีในตอนเริ่มต้นนะครับค่ะถือว่าเริ่มต้นสวยนะคะแต่ทีนี้คำถามสำคัญก็คือเรื่องของ True Vision เองเขาจะลำบากแค่ไหนเพราะเชื่อว่าใครหลายๆคนติด True Vision เพราะอยากดูพรีเมียร์ลีกค่ะอาจารย์ครับคือจริงๆแล้ว True Vision นี่มีรายการที่ดีมากๆเลยนะครับก็คือว่า HBO นะ Cinemax หนังเนี่ยยังเป็นหนังที่ระดับสุดยอดอยู่ถึงแม้เคเบิลเจ้าอื่นๆจะมีหนังเนี่ยมันเป็นหนังที่เป็นหนังเก่าๆรีลันนะครับและอีกอย่างก็คือว่าในเรื่องของรายการอื่นๆของ True เนี่ยก็ดีนะครับอย่างช่องข่าว TNN เนี่ยก็เป็นช่องที่ดีช่องหนึ่งที่มีคนติดตามไม่น้อยนะครับแล้วก็อย่างพวก National Geographic Discovery นี่ช่องอื่นไม่มีไม่มีผู้ประกอบการรายไหนมีนะครับแล้วถึงแม้คนดู True ถ้าดู Basic Package นะครับไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยก็ไม่มี Discovery ไม่มี HBO ไม่มีอะไรให้ดูต้องประมาณสัก 1,400-1,500 นะครับเพราะนั้นก็ในเรื่องของรายการหนังนะครับHBO Cinemax เรื่องของสารคดีสุดยอดของโลก National Geographic นะครับDiscovery History ช่องต่างๆเนี่ยเป็นช่องที่ถ้าคนที่มีการศึกษานะครับคนที่มีพอมีรายได้นะครับจะอยากให้ลูกดูทุกคนไม่ว่าจะเป็นภาคภาษาอังกฤษหรือภาคภาษาไทยอย่างผมเองเนี่ยผมก็ลงทุนนะครับก็เอา HBO เนี่ยก็เปิดช่องที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับปรับโทรทัศน์ได้แล้วก็ตัว National Geographic พวก Discovery เนี่ยเปิดให้เด็กดูเวลาเรียน Conversation Speaking Listening กันเด็กจะได้ฟังแล้วรู้ว่าอ๋อฝรั่งเขาอ่านออกเสียงอย่างนี้ซึ่งมีประโยชน์มากอย่างช่องพวกนี้เนี่ยครับพวกสารคดีพวกนี้เนี่ยมันคล้ายกับข้อสอบ TOEFL ค่ะก็คือข้อสอบ TOEFL เนี่ยเขาจะออกเรื่องของ History ประวัติศาสตร์เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการแพทย์ Science วิทยาศาสตร์ต่างๆสาขาต่างๆเนี่ยเด็กก็ถ้าเกิดรับผมสอนอย่างเดียวมันน่าเบื่อพอได้ดูรูปด้วยเขาจะเข้าใจเรื่องของอียิปต์เรื่องของประวัติศาสตร์โรมันกรีกอะไรเงี้ยถือว่าช่องทูนี่ดีมากๆค่ะถือว่าเป็นคอนเทนต์อื่นๆนะเหนือจากเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะคะที่ถือเป็นจุดแข็งของเขาด้วยเหมือนกันคือยังไงคนที่เคยติดอยู่เก่าเนี่ยไม่ถอดปลั๊กแน่นอนนะครับยังไงก็เป็นสมาชิกต่อแต่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็ไปจ่ายเงินเพิ่มเอาทาง CTS ค่ะทีนี้ไปดูคู่แข่งรายใหม่น้องใหม่เลยนะคะในตลาดเคเบิลทีวีอย่าง CTS นะคะอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกไว้ว่าถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะคำถามต่อมาก็คือเขามีพันธมิตรมากมายนะคะเดี๋ยวไล่คุณผู้ชมฟังก่อนนะคะพันธมิตรของเขานะคะก็มี6ช่องรายการด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทีวีบุรพาชาแนลนะคะทั้งทันคนทันโลกด้วยแนวคิดพลังความรู้คู่พลังความดีนะคะช่องอาชีพและการงานนะคะแล้วก็มีช่อง9ยอดนะคะเป็นความเชื่อตำนานความลี้ลับต่างๆรวมทั้งทางด้านของบางอ้อชาแนลนะคะเป็นสาระบันเทิงอารมณ์ดีของคนขี้สงสัยแล้วก็มีพาโนรามาชาแนลด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่ามีความหลากหลายทีเดียวนอกจากนั้นนะคะก็มีดุ๊กไลฟ์บายสินเจริญนะคะเป็นไลฟ์คอนเสิร์ตทุกวันกับ3พี่น้องอารมณ์ดีจากบ้านสินเจริญบราเธอร์สด้วยค่ะเห็นแบบนี้แล้วนะคะต้องยอมรับว่ามีพันธมิตรเข้ามาร่วมมากมายนะคะรายการต่างๆของเขาความน่าสนใจของ CTH นะคะต่อการแข่งขันในธุรกิจเคเบิลทีวีในมุมมองของอาจารย์เป็นยังไงคะคือ CTS เนี่ยเท่าที่ผมฟังดูเนี่ยจะเน้นไปเรื่องของรายการใหม่ๆทางด้านของสารคดีความรู้หรือเรื่องมิติลี้ลับต่างๆส่วนคอนเสิร์ตนี่ผมก็เข้าใจว่าก็ธรรมดาปกติช่องอื่นๆก็มีอยู่แล้วที่เป็นเคเบิลทีวีนะครับ
แต่ผมเข้าใจว่าแค่นี้ยังไม่พอเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเราดูตามตัวเลขเซอร์เวย์นะครับช่องที่คนดูมากที่สุดเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์กับการ์ตูนการ์ตูนเนี่ยพังนี้พ่อแม่เดี๋ยวนี้ก็ใช้เคเบิลทีวีเลี้ยงเด็กเลยนะครับแล้วก็เปิดทิ้งไว้เลยเปิดทิ้งไว้ก็อยู่กับพี่เลี้ยงคนพม่าคนลาวแล้วก็ว่าไปนะการ์ตูนนี่กับรายการของเด็กเล็กนี่ยังดูเยอะอยู่แล้วก็พวกเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆพวกเกมโชว์พวกละครเนี่ยยังได้ความสนใจอยู่นะครับเพียงว่าละครเนี่ยเป็นรีรันเก่าๆแต่ว่าก็ไม่แน่เพราะว่าคนที่ดูช่อง3กับ7เนี่ยบางทีกลับมาบ้านดูละครไม่ทันพอมามีเคเบิลก็อยากจะดูอีกเพราะว่าบางตอนขาดหายไปนะครับอย่างเรื่องแรงเงาเนี่ยผมว่าหลายคนคงอยากจะดูซ้ำนะเพราะว่าเขาตบกันทุกตอนและตึงเต้นทุกตอนนะมีร้อยมีน้ำมีหลวงเนี่ยก็ยังสามารถกลับมาฉายรีรันได้ในเคเบิลทีวีสบายๆนะฮะแล้วอีกอย่างถ้าเราดูอย่าง Workpoint นี่เป็นโมเดลที่ดีคือ Workpoint เนี่ยเป็นเคเบิลทีวีที่แปลกมากคือคนอื่นพยายามจะ specialize นะครับพยายามจะตั้งชื่อช่องเนี่ยให้ชัดเจนว่าตัวเองอ่ะ positioning นะครับวางเป้าหมายทางการตลาดหรือตำแหน่งในจิตใจผู้บริโภคตรงไหนแต่ Workpoint ทำตัวเองให้เป็นวาไรตี้ทีวีเหมือนกับช่องฟรีทีวีเลยถ้าคนดู Workpoint Cable TV เนี่ยนะครับจะรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังดูช่อง3579คือมีเกือบทุกรายการอยู่โดยเฉพาะเขาเน้นเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เยอะนะมีเรื่องของเกมโชว์เรื่องของตลกเรื่องอะไรต่างๆอยู่นะซึ่งได้ข่าวว่า Workpoint ประสบความสำเร็จมากคุยกับ Media Agency แล้วเนี่ยเขาให้การต้อนรับดีเทงก็โฆษณาปีนึงได้ 7-80 ล้านบาทซึ่งถือว่าหายากสำหรับเคเบิลทีวีนะซึ่งแนวโน้มก็ยังไปได้ดีเนื่องจาก Workpoint เนี่ยมีเค้ามีกำลังนะครับและมีชื่อเสียง Media Agency ให้ความมั่นใจสนใจเหมือนกับ Grammy RS เหมือนกันถ้าจะมีช่องเปิดใหม่ในอนาคตเนี่ยก็คงจะตามมากันอีกเยอะนะครับเพราะนั้นแต่ต้องบอกว่าธุรกิจเคเบิลทีวีไม่ใช่ธุรกิจที่ใครอยากก้าวเข้ามาทำก็ทำได้ คือไม่ใช่คุณมีเงินนะคุณมีเงินแล้วเข้ามาทำได้หนึ่งคุณต้องมีคอนเนคชั่นในวงการใช่ค่ะมีชื่อเสียงในเรื่องของว่ามีเดียเอเจนซี่ที่เขาจะยอมรับมาลงโฆษณานะครับเพราะว่าฐานคนดูเนี่ยถึงจะทำได้เยอะแต่ถ้ามีเดียเอเจนซี่เขาไม่ยอมรับก็มีปัญหาและโดยเฉพาะเคเบิลทีวีจริงๆแล้วเนี่ยเนเจอร์ของมันเนี่ยคือลักษณะมันคือว่าจะต้องช่องใครช่องมันคือแต่ละช่องจะมีผู้ดูเซกเมนต์ของตัวเองหรือบางทีคนดูที่เป็นเซกเมนต์เนี่ยนะครับน้อยมากจะเรียกเป็น niche market นะครับอย่างเช่นมีบางช่องเรื่อง food planet นะครับช่องเกี่ยวกับอาหารโดยเฉพาะเลยนะซึ่งคุณผู้ชายถ้าไม่ใจรักทำอาหารคือชอบกินอย่างเดียวอาจจะไม่ค่อยเปิดดูก็มีแต่แม่บ้านดูหรือว่าคนที่สนใจเรื่องทำอาหารแต่เขาก็เปิดได้ทั้งช่องแล้วบอกจริงๆเขาคิดไม่ผิดเพราะว่าในอนาคตเนี่ยนะครับหรือทั้งปัจจุบันเนี่ยถ้าไปสำรวจดูนะพวกรายการอาหารเนี่ยจะหาโฆษณาได้ไม่ยากมีสินค้าเกี่ยวพวกเครื่องปรุงซอสพวกอาหารเนี่ยเยอะมากนะแล้วก็เขาก็จะลงกระจายไปตามช่องต่างๆเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มคนดูทุกประเภทเนี่ยทานอาหารเหมือนกันค่ะนะเพราะฉะนั้นเรื่องเคเบิลทีวีเนี่ยผมก็อยากจะเน้นว่าไม่ใช่ใครจะกำเงินเข้ามาก็ทำได้นะแม้แต่คนที่อยู่เก่าแก่เนี่ยบางครั้งก็ลำบากต้องมีการแย่งชิงกันอย่างช่วงรายการต่างๆนะครับแล้วก็ต้องคำนวณเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ดีนะครับตอนที่ยังหาโฆษณาไม่ได้มากเนี่ยแต่จะทำให้ช่องมันดูหลอยโทษกันไปนะมันก็จะชีพมากมันก็ดูไม่มีราคาดูแล้วมันไม่น่าที่มีเดียเอเจนซี่จะมาสนใจยังไงก็ต้องลงทุนไปก่อนเพื่อให้หน้าตาช่องมันดีแล้วไปวิ่งหาโฆษณามาให้รายได้กับรายจ่ายเนี่ยมันวิ่งตามทันกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วรายการปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถจะเอาแค่ อย่างที่เอาคน2คนมาคุยกันแล้วไม่มีภาพอินเสิร์ตมีกราฟิกไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันหมดสมัยแล้วนั่นคือสมัยเมื่อ20ปีแล้วไทยสกายกับ IBC นะที่เผาเวลาเล่นๆไปได้ในเคเบิลทีวีแต่นี่คนดูพิถีพิถันมากขึ้นนะแล้วคนดูเนี่ยมีอำนาจของรีโมทซิปแซปในมือนะครับสามารถจะเปลี่ยนช่องไปได้ตามใจชอบเลยเพราะเราจะพบว่าแทบจะไม่มีช่องไหนช่องหนึ่งที่สามารถจะยึดครองจิตใจผู้ชมได้เพราะว่าคนชมเนี่ยพอมีรีโมทเนี่ยก็อยากจะแสวงหาเพื่อความอยากรู้อยากเห็นว่ากลัวจะพลาดบางรายการที่น่าสนใจในบางช่องเพราะตอนนี้มันมีร้อยกว่าช่องแล้วนะเพราะนั้นการแข่งขันมันสูงจริงๆรายการก็เลยอาจจะต้องทำให้มันตื่นเต้นเล่าใจชนิดที่ว่าเขาเรียกฮุกใน HBO K ฮุกก็คือว่าต้องมีตะขอเกี่ยวหัวใจคนดูให้พอพลิกไปดูช่องนี้ปั๊บเนี่ยต้องตะลึงแล้วก็เปลี่ยนช่องไม่ได้ค่ะนั่นคือกลยุทธ์การแข่งขันที่เดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์จะมาจับลึกกันเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าแล้วเคเบิลทีวีควรทำอย่างไรนะคะที่จะทำให้คนดูเนี่ยไม่เปลี่ยนช่องไปไหนนะคะรวมทั้งนักการตลาดนะคะหรือว่าทางด้านของเอเจนซี่โฆษณาต่างๆจะมาลงโฆษณาในช่องเนี่ยครบคำนึงถึงปัจจัยใดบ้างสักครู่กลับมาหาคำตอบพร้อมกันในกึ๋นการตลาดค่ะเด็กไทยนี่ส่วนใหญ่จะเรียนภาษาอังกฤษนะครับในประเทศไทยพอไปสอบข้อสอบในระดับโลกอย่างเช่น TOEFL IELTS แล้วก็ SAT สำหรับคนที่เรียนปริญญาตรีอเมริกาหรือว่าข้อสอบปริญญาโทปริญญาเอกที่จะต้องสอบ GMAT JEE นั้นก็มักจะต้องตกใจกับคำศัพท์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิต Baron นะครับเป็นตำราที่ใช้ในการติวข้อสอบ TOEFL IELTS SAT GMAT JEE โดยเฉพาะเป็นตำราที่มีชื่อเสียงอันดับ1ในโลกมียอดขายสูงสุดอันดับ1ในโลกนะครับเราได้จัดหาอาจารย์ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโทและก็ฝรั่งที่เก่งๆนะครับ
มาช่วยกันสอนคนไทยซึ่งมักจะมีจุดอ่อนเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับอันนี้เป็นโอกาสเดียวที่ท่านจะสามารถสอบเข้ามหาลัยในระดับท็อป10ในต่างประเทศได้เพราะว่าเขาดูคะแนนก็สอบ TOEFL IELTS กันเป็นหลักทีเดียวนะครับก็ขอเชิญได้ที่ Baron English Tutor นะครับสยามสแควร์ซอย1ตรงข้างกับคณะพฤกษศาสตร์จุฬานะครับอยู่ติดกับตึกรัฐ S&P นะครับตึก Japan Metropolis ชั้น4เบอร์โทรศัพท์081-880-8367ครับการค้าอินสแควร์ตลาดนัดจตุจักรทำเลทองที่มีนักท่องเที่ยวและคนมาช้อปปิ้งปีละกว่า10ล้านคนอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT กำแพงเพชรและห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS เพียงแค่5นาทีทำเลทองตรงนี้มีพื้นที่จำกัดชั้น1เป็นร้านจิวเวลรี่แฟชั่นเครื่องสำอางสินค้านำเข้าและร้านอาหารชั้น2เป็นแฟชั่นเครื่องประดับผู้หญิงเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้ารวมถึงชั้น3ด้วยมาชั้น4จะเป็นสินค้า IT คอมพิวเตอร์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์สินค้าดิจิตอลโทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายรูปต่างๆชั้น5นั้นจะเป็นโซนของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แกะสลักสินค้าสะสมโบราณทั้งหลายชั้น6จะเป็นศูนย์อาหารและชั้น7จะเป็น SME บาซาร์และออฟฟิศต่างๆชั้น8เป็นห้องจัดนิทรรศการห้องสัมมนาและห้องเจรจาการค้าการส่งออกทำเลทองของตลาดนัดจตุจักรศูนย์การค้าที่เดียวที่ให้คุณได้ศูนย์การค้าอินสแควร์ในตลาดนัดจตุจักรให้คุณค้าขายได้ทุกวันและสามารถจะส่งออกได้ด้วยคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ชุดสุดท้ายแล้วนะคะของรายการกึ๋นการตลาดค่ะมาร่วมต่อยอดความคิดให้รู้ทันทุกธุรกิจอย่างชาญฉลาดพร้อมกันกับเฟิร์นและดร.ตุ้มนะคะต้องถามอาจารย์ต่อเนื่องค่ะเราวิเคราะห์กันไปเบื้องต้นแล้วนะคะว่าความน่าสนใจของเคเบิลทีวีที่มีคนเข้ามาแข่งขันเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าไม่ง่ายนะคะสำหรับใครที่จะกำเงินเข้ามาแล้วก็เอาชนะใจคนดูที่มีอำนาจของรีโมทอยู่ในมือได้แต่ทีนี้กลยุทธ์สำคัญค่ะที่อาจารย์อยากจะแนะนำสำหรับใครที่ทำธุรกิจนี้หรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะถ้าเราแยกเป็นเซกเมนต์ต่างๆนะคะตอนแรกเลยตอนนี้คงต้องพูดถึงรายการข่าวก่อนค่ะหัวใจสำคัญแล้วก็กลยุทธ์ที่อยากบอกคืออะไรคะก็คือข่าวเนี่ยบุคลากรมีจำกัดค่ะแล้วข่าวเนี่ยส่วนใหญ่คนดูจะชอบคนที่คล้ายๆกับเป็นดาราหน้าจอคือคนที่คุ้นเคยนะครับเห็นบ่อยๆหรือคนที่มีชื่อเสียงนะครับซึ่งคนเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็จะหนีไปอยู่ฟรีทีวีเพราะได้ค่าตอบแทนสูงกว่านะซึ่งถ้าบริษัทเคเบิลทีวีหรือบริษัทข่าวไม่ยอมปล่อยไปก็อาจจะลาออกกันไปเลยนะมันส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยก็คือเปลี่ยนประเพณีไปแล้วคือยอมไม่ทำงานกัน2ที่หรือ3ที่นะก็ไปฟรีแลนซ์อีกที่หนึ่งได้นะครับนอกจากนี้ไม่เพียงแต่ตัวพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการนะครับบุคลากรช่างกล้องคนตัดต่อเนี่ยหายากมากนะครับอย่างช่างกล้องของเราก็มาบอกว่าพี่มีคนมาติดต่อผมไปที่นอนที่นี่นะครับให้เงินเดือนเพิ่มขึ้น 20-30% แต่ผมอยากอยู่ที่นี่มากกว่าอยู่แล้วสบายใจเพื่อนๆ อยู่กันเหมือนครอบครัวนะเพราะนั้นบุคลากรต่างๆเนี่ยกำลังโดนซื้อตัวอยู่นะครับเพราะนั้นช่องต่างๆเนี่ยได้ประมาทเป็นอันขาดท่านต้องเอาใจทีมผลิตทีมโปรดิวเซอร์ยังไงสิ้นปีนี้อย่าลืมโบนัสงามๆให้เขานะครับค่ะนะเพราะนั้นบุคลากรหายากนะครับหายากแล้วก็ที่จะทำงานกันเป็นทีมถูกใจกันเนี่ยนะบางทีก็ไม่ง่ายเพราะว่าพอคนใหม่มาจะอยู่กับคนเก่าได้หรือเปล่าในเรื่องของทีมตัดต่อช่างกล้องเรื่องของทีมผลิตต่างๆเนี่ย ก็มีเป็นหัวใจที่จะต้องทำงานเข้าขากันด้วยนะครับเพราะนั้นในวงการนี้เนี่ยก็คือผมคิดว่าข้อเสนอแนะของผมก็คือกลยุทธ์อันนึงก็คือว่าจะต้องสร้างช่างกล้องคนตัดต่อเก่งๆรายใหม่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างต่างประเทศนิดนึงว่าตอนนี้คนตัดต่อหนังนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อและไม่ทราบว่า เด็กประมาณม.5 ม.6 เกรด 11 เกรด 12 ในอเมริกาไฮสคูลเนี่ยเขามีวิชาเลือกพวกแอนิเมชันกราฟิกนะครับที่ใช้ Photoshop ใช้โปรแกรม Illustration ใช้โปรแกรมตัดหนังเนี่ยครับก็เรียนเป็นวิชาเลยแล้วส่งอาจารย์มันเด็กพวกนี้ถ้ามีพรสวรรค์ถ้าเก่งๆเนี่ยบางทีเด็กเกรด12นะครับไฮสคูลเนี่ยถ้าก่อนเด็กม.6 บ้านเราเนี่ยฮะไปฟรีแลนซ์ไปช่วยตัดหนังก็มีคือตัดเป็นรับครับสามารถไปเป็นอาชีพได้เลยที่ผมรู้เพราะว่าหลานคุณดำรงพุทธานคุณมาร์คเนี่ยที่อยู่ที่นิวยอร์กนะคือเรียนจบที่เดียวกันจบเรื่องทีวีที่นิวยอร์กซิตี้เทคโนโลยีที่นิวยอร์กกับผมเนี่ยเค้าก็อยู่นั่นเลยแล้วก็มีภรรยาคนไทยที่นั่นแล้วก็บอกเฮ้ยตอนนี้การแข่งขันที่อเมริกาสูงมากเลยนะเด็กๆมันตัดหนังแข่งกับเราแล้วว่ะ
นั่นเรื่องของโปรดักชันและเรื่องคอนเทนต์สำคัญไหมคะคนจะเลือกดูคอนเทนต์ในรูปแบบไหนตอนนี้หยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาต้องยอมรับว่าแต่ก่อนเนี่ยอาจจะมีแรงต่อต้านเยอะแต่ตอนนี้ดูเหมือนเป็นที่นิยมมากขึ้นด้วยจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือว่าใครควรจะเป็นผู้นำในแง่มุมไหนหรือเปล่าคะอาจารย์คืออย่างที่บอกคือแต่ละช่องทำตัวเป็น expertise แล้วเพราะว่าโอกาสที่คุณจะเก่งต้องลึกมากขึ้นต้องลึกเพราะว่าโอกาสที่จะเก่งขนาดแบบ RS Gammy หรือ Work Point เนี่ยนั้นเขามีฐานของเขาอยู่นะทั้งทีมผลิตทั้งอะไรเนี่ยเขาสามารถจะสร้างช่่องวาไรตี้แข่งกับฟรีทีวีได้เลยนะครับแต่ว่าสำหรับรายย่อยๆทั่วไปเนี่ยคุณจะต้องเก่งด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยจะท้อมาก3ปี5ปีแรกเพราะว่าการผลิตเนี่ยลงทุนสูงกว่าจะปั้นช่องขึ้นมากว่าจะเป็นที่ติดตาติดใจทั้งคนดูและมีเดียเอเจนซี่แล้วก็เจ้าของสินค้าต่างๆจะมาลงโฆษณาเนี่ยใช้เวลานะครับคนที่ท้อเนี่ยนะมีเยอะมากแล้วบางทีเนี่ยเงินหมดพอเงินหมดเนี่ยรายการคุณภาพมันจะดรอปลงนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องเรียกว่าต้องคุยกับแบงค์ระยะยาวเลยว่าอย่างน้อย5ปีแรกเนี่ยนะครับต้องกำเงินมาเลยนะครับผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า200ล้านนะ เพราะว่าปีนึงเนี่ยค่าเช่าช่องทรานสปอนเดอร์ค่าทีมผลิตเนี่ยก็อย่างที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ย40ล้านอัพแน่นอน นะครับเพราะนั้นถ้าจะทำช่องเนี่ยนะต้องฐานมันดีถ้าทำไม่ดีมันจะไม่มีคนดูในแง่การแข่งขันหัวใจของข่าวเลยซึ่งจะไม่เหมือนกับพวกประกันชีวิตประกันภัยหรือว่าพวกขายตรงบางทีเขาก็ทำช่องเขาขึ้นมาเองเป็นช่องหนึ่งเป็นช่องขายตรงก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรายการข่าวเนี่ยมันลงทุนสูงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของคอนเทนต์เนี่ยตอนนี้โชคดีอย่างก็คือว่าสามารถจะเอาเนื้อข่าวจากสำนักพิมพ์ต่างๆนะครับจะซื้อมาหรือว่าจะขอยืมมาใช้นะครับจากหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์หนังสือพิมพ์รายวันหรือว่าหรือข่าวที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์ก็ได้แต่ว่าจุดสำคัญคือตัวบรรณาธิการเนี่ยต้องเก่งต้องหยิบประเด็นที่คนเขาสนใจแล้วต้องเลือกเฉพาะทางว่าตัวเองเนี่ยคือข่าวเนี่ยมันฟังดูเหมือนเผื่อมันก็เหมือนกันแต่จริงแล้วถ้าเราดูให้ลึกเนี่ยข่าวแต่ละช่องเนี่ยก็จะมีจุดเด่นไม่เหมือนกันนะและที่สำคัญก็คือตัวลีลาของผู้ดำเนินรายการหรือว่าคนที่เป็นฟิลด์รีพอร์เตอร์คนที่อยู่ในสนามเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นตัวละครที่จะต้องมีเสน่ห์ที่จะดึงคนดูด้วยบุคลิกของเขาด้วยเหมือนกันด้วยลีลาการรายงานและตัวเนื้อข่าวนี่จะต้องถูกต้องแม่นยำแล้วก็ฉับไวแต่คำว่าฉับไวมันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งในประสบการณ์ผมนะเป็นฟรีทีวีที่ว่าไปรายงานการมรณภาพนะครับของพระรูปหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าแข่งกันเร็วเกินไปคือท่านยังไม่ได้มรณภาพยังอยู่ในห้อง ICU อยู่แต่รายงานเป็นว่ามรณภาพแล้วลูกศิษย์ลูกหาก็โทรมาด่าสารีโทรทัศน์ได้อีกประมาณสัก8ชั่วโมง10ชั่วโมงค่อยมรณภาพไปไวแต่ต้องถูกต้องด้วยไวต้องถูกต้องนะครับเพราะนั้นความไวตอนนี้แข่งกันไวจนมันขาดความลึกเพราะนั้นจริงๆผมอยากจะแนะนำว่าไอ้ความไวเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องความลึกนะแล้วก็สิ่งอันนึงที่คือที่สำคัญมากก็คือว่าวงการข่าวเนี่ยสิ่งที่ได้ยินได้เห็นได้ฟังเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่เนี่ยต้องตระหนักว่ามันเป็นข่าวที่เขาต้องการประชาสัมพันธ์เพราะเวลาที่แหล่งข่าวพูดเนี่ยเขาอยากให้ตัวเองดูดีมันข่าวที่ท่านได้มาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดคือเขาไม่ได้โกหกแต่เป็นความจริงแค่ครึ่งเดียวเป็น half truth บอกไม่หมดใช่จะต้องไปค้นหาต่อนะครับเพื่อจะทำข่าวเจาะลึกมากขึ้นซึ่งตอนนี้จริงๆผู้บริโภคต้องการข่าวเจาะลึกแต่ยังไม่มีช่องไหนทำได้ดีนะพูดอย่างนี้อย่าเพิ่งต่อว่าผมเพราะในความเป็นจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ต้องการมากที่สุดนี่นะนอกจากประชาชนทั่วไปคือฝ่ายค้านฝ่ายค้านเองตอนนี้นะครับถ้าดูการอภิปรายที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยเอาข่าวจากนั้นสืบมาเล่าเยอะนะครับเพราะว่าข่าวเจาะเรื่องนี้มันหายากแล้วมันลงทุนแล้วมันเสี่ยงยิ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพวกยาเสพติดพวกของบ่อนพวกอะไรต่างๆเนี่ยที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยถ้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็อันตรายนะฮะเพราะนั้นข่าวเจาะเรื่องนี้ทำยากแต่ถ้าทำได้แล้วเนี่ยถือเป็นเกียรติเป็นหน้าตาแล้วเขามีรางวัลทางสื่อมวลชนให้ด้วยใช่แล้วค่ะนั่นคือเรื่องของแง่มุมของเคเบิลทีวีที่เป็นข่าวนะคะที่ควรจะให้น้ำหนักกับเรื่องของบุคลากรนะคะแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการทำขั้นตอนให้เจาะลึกนะคะกระชับฉับไวนะคะแล้วก็ถูกต้องแม่นยำด้วยนะคะขออนุญาตเพิ่มนิดนึงก็คือว่าตะกี้พูดค้างไว้ว่าต้องสร้างบุคลากรตัวเองเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยตั้งแต่เด็กจบใหม่หรือว่ากำลังจะเรียนเนี่ยเรียนจบเนี่ยเด็กปี3ปี4นิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เขาก็มีความรักความสนใจในเรื่องงานข่าวเนี่ยต้องหยิบมาปั้นตั้งแต่เป็นนักศึกษาปี3ปี4เลยหลายคนมีแววอย่าง A-Back ตอนนี้ก็มี A-Back Channel ขึ้นมาม.กรุงเทพจริงๆเขาก็มีช่องของเขาอยู่นะคือมหาลัยที่เขามีเงินเนี่ยเขาสามารถสร้างห้องแลบทางด้านของคล้ายๆสถานีโทรทัศน์เนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยนะครับแต่ว่าเขายังขาดประสบการณ์นะครับแต่ว่าบุคลากรเขาเนี่ยเด็กๆก็กระตือรือร้นหน้าตาก็หล่อๆสวยๆอย่างนั้นหยิบมาปั้นได้นะครับต้องเข้าไปติดต่อเลยนะครับแล้วก็หยิบมาปั้นก็จะมีบุคลากรที่ราคาถูกคุณภาพดีใจรักแต่ขาดประสบการณ์ต้องไปปั้นเราเองได้ค่ะอาจารย์เวลาเรามีจำกัดค่ะอาจารย์ทั้งนั้นเรามาพูดถึงกลยุทธ์ของนักการตลาดนะคะหรือว่าทางด้านของโฆษณาที่เป็นเอเจนซี่ที่เขาจะเข้ามาเจาะเรื่องของเคเบิลทีวีเนี่ยสิ่งสำคัญที่เขาจะดูนะคะแล้วก็จะยอมจ่ายเงินเนี่ยคืออะไรคะคือปัญหาตอนนี้เนี่ยเรื่องเรตติ้งเนี่ยนะครับมันก็ต่างคนต่างวัดเพราะว่า AC Nielsen ดีมาเนี่ยเขาบอกว่าเคเบิลเนี่ยเขาไม่วัดเพราะคนดูมันน้อยมากนะฮะถ้าเอาปีเปอร์มิเตอร์อย่างที่เข้าไปติดตั้งตามช่อง379ตามบ้านสัก4-500บ้านเนี่ยมันออกมามันจะเล็กมากเลยนะเพราะว่า
เคเบิลทีวีบ้านเราเนี่ยเขาก็ยังพยายามโปรโมทมีการติดตั้งอยู่แข่งกันติดตั้งอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยบางทีก็ต้องจ้างพวกมหาลัยนะครับเซอร์เวย์ดูหรือตัวเองเซอร์เวย์ดูแล้วผลให้มีเดียเอเจนซี่ดูกระนั้นก็ตามเนี่ยในแง่เรตติ้งเนี่ยเขาก็ยังลงน้อยมากเนื่องจากว่าอายบอลจำนวนคนดูยังถือว่าน้อยมากเพราะฉะนั้นมีเดียเอเจนซี่เนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าส่วนใหญ่เนี่ยไปรักษาของความสนิทที่เชื่อกับบริษัทต่างๆที่ทำข่าวประชาสัมพันธ์ให้เขาหรือว่าที่สัมภาษณ์เนี่ยเขาเป็นลักษณะคอร์เปอเรทนะครับให้ความรู้ประชาชนแล้วก็เชิญทางกรรมการผู้จัดการผู้จัดการฝ่ายการตลาดให้ความรู้ประชาชนและเกิดความผูกพันกันแล้วก็ช่วยสนับสนุนกันนะครับแต่สำนึกแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองยังไงก็ไม่ได้เลทดีในเรื่องของเงินค่าโฆษณาเท่ากับฟรีทีวีแล้วก็ค่าโฆษณาก็ต่างกันเกือบ10เท่านะครับ 8,000 กับ 80,000 นี่เป็นต้นนะครับมันก็ยังต้องอีกหลายยกนะครับแต่ว่ากำลังมาเคเบิลทีวีแล้วก็การที่จะสารนี้ต่างๆจะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลหมดเนี่ยนะครับแล้วก็อีกหน่อยก็เป็นไฮเดฟกันหมดเนี่ยมันก็เกิดการแข่งขันสูงมากเพราะว่าทุกช่องเนี่ยก็จะมีความคมชัดเท่ากันละคือ True จะไม่ใช่เป็นช่องเดียวที่เป็นไฮเดฟแล้วคนดูล่ะคะควรจะเรียนรู้อะไรหรือว่าควรจะรู้ทันยังไงกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเคเบิลทีวีว่างคือคนดูที่ทุกคนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ช่องเราจะมี SME ดูเยอะมากนะครับแล้วก็คนที่เป็นผู้จัดการระดับต้นๆกลางๆที่อาจจะมองหาธุรกิจ SME ทำอยู่ด้วยเนี่ยนะจะได้ความรู้เยอะจากการดูช่องประเภท SME หรือความรู้ด้านการตลาดการเงินอย่างที่ช่องเราทำอยู่ Money Channel เนื่องจากว่ารายการแบบนี้ต้องการการพูดคุยข้างยาวๆแล้วไม่ใช่เอนเตอร์เทนเมนต์สาระเยอะฟรีทีวีเนี่ยเขาจะปฏิเสธเพราะรายการพวกนี้ไม่ค่อยทำเงินแต่ให้ความรู้เยอะนะเพราะนั้นคนทั่วไปเนี่ยควรจะดูเคเบิลทีวีเยอะๆในแง่ที่มีสาระจะเก็บเกี่ยวไปทำธุรกิจต่อยอดได้นะครับแล้วก็เรื่องของอย่างเช่นของเรามี Marketing Tips มีเรื่องของ Money Investment Tip นะครับคนดูจะได้ประโยชน์จาก Money Channel มากถ้าติดตามดูเป็นแฟนประจำครับก็อวยนิดนึงนะคะสำหรับช่องของเรา Money Channel นั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะท้ายที่สุดนะคะการเรียนรู้นะคะสำหรับทุกธุรกิจนะคะก็จะดีกับคุณผู้ชมด้วยในหลากหลายแง่มุมนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรานำมาฝากกันแล้วก็มาเพิ่มเกินให้กับคุณผู้ชมในรายการกึ๋นการตลาดวันนี้นะคะส่วนตอนนี้ทิ้งท้ายกันเช่นเคยค่ะกับของรางวัลที่ดร.ตุ้มนะคะนำมาฝากกับแฟนๆรายการกึ๋นการตลาดวันนี้เป็นอะไรคะครับก็เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเช่นเดิมนะครับก็คือเป็นเรื่องของ writing conversation นะครับที่สำคัญมากกับการที่จริงๆ AEC เนี่ยมันว่าไปแล้วมันเปิดตั้งนานแล้วนะมันไม่ใช่ตั้งอีก3ปีเพราะว่าภาษีต่างๆก็ลดหมดแล้วฝรั่งบางค่าต่างๆก็เข้ามาเยอะมาซื้อคอนโดมาซื้อสินค้าจากเราก็เยอะภาษาอังกฤษยังไงก็ยังจำเป็นนะครับจะต้องเรียนรู้นะครับก็จะมีเรื่องของ conversation writing speaking นะครับรวมถึง TOEFL IELTS สำหรับเด็กที่มองหาทุนเรียนต่อต่างประเทศจริงทุนเรียนต่อต่างประเทศมีเยอะนะครับว่าจะเป็นเบลเยียมญี่ปุ่นสวีเดนเยอรมันเนี่ยนะครับแต่ว่าเด็กไทยสอบ TOEFL IELTS คะแนนต่ำไปหน่อยถ้าเรียนสัก4เดือนก็จะไปได้ดีเลยครับรางวัลมีกี่รางวัลแล้วก็คำถามคืออะไรคะอาจารย์ครับก็คือ TOEFL ประมาณ5รางวัลแล้ว IELTS ประมาณ5รางวัลแล้วก็พวก speaking writing อีก5รางวัลนะครับคำถามก็ง่ายๆนะครับก็อยากจะร่วมสนุกกันนะครับอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเขียนมาว่าช่องเคเบิลทีวีช่องไหนที่ท่านชอบดูมากที่สุดนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็น Money Channel นะครับเอาตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงนอกเหนือจาก Money Channel นะเขียน Money Channel มาด้วยก็ดีเราจะได้ทราบนะครับแล้วก็ซึ่งท่านต้องดูอยู่แล้วเพราะท่านดูรายการเราท่านถึงจะตอบรางวัลได้ถูกนะครับแล้วก็ท่านอยากให้เคเบิลทีวีเนี่ยมีรายการประเภทไหนบ้างนะครับ2คำถามคือดูช่องไหนมากสุดแล้วรายการประเภทไหนที่อยากให้เราครีเอทใหม่ๆขึ้นมาส่งอีเมลมาที่ mktguts@gmail.com ตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะส่วนตอนนี้หมดเวลาของรายการลงแล้วนะคะเราทั้ง2คนนะคะและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายกันด้วย Marketing Tips เช่นเคยวันนี้สวัสดีค่ะ